วันนี้เป็นไงบ้างคะวันนี้ได้ขึ้นโชว์เราไปทีนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยอย่างที่บอกว่าปีที่แล้วเรามาในฐานะเด็กฝึกใช่ไหมครับปีนี้ก็ได้กลับมาในฐานะศิลปินได้โชว์เปิดเหมือนเดิมเลยครับแต่ก็ความสนุกเหมือนเดิมเลยครับพวกเรา5คนก็ทำให้เป็นเวทีแบบมันรู้สึกเต็มอิ่มแบบในระยะเวลาแค่ไม่กี่นาทีก็อยากให้ทุกคนนะครับที่ได้มาฟังเพลงอื้อๆของพวกเราเนี่ยมีความสุขกลับไปครับผมแต่ว่าวันนี้ก็คือชุดเล็กก็คือแซ่บไม่เบาอันนี้คือไมค์มันบังหรือเปล่าคะเอาไมค์ลงไหมเอาไมค์ลงไหมเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับผมรอดูบนสเตจเนาะเราเนาะไปขึ้นสเตจมาแบบผ่านมาถึงผมและทีป๊อปครับจริงๆก็สนุกมากๆเลยครับเพราะว่าพี่ๆทีป๊อปเขามีพี่ศิลปินที่ไปงานทีป๊อปคอนเสิร์ตเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วเขาก็โชว์กันแบบดุเดือดมากๆพวกเราก็พร้อมจะไปแบบสนุกกับทุกคนอยู่แล้วใช่เต็มที่มากๆเลยอย่างที่พวกเราเคยทำแต่เสียงแบบว่าเสียงชื่นชมกันแบบว่าโชว์โอ้โหอะไรกันนี่คือมันมากยังไงบ้างคะได้เข้าไปแบบอ่านฟีดบุ๋มฟีดแบ็กจริงๆมีแอบอ่านอยู่เนาะแอบอ่านแอบอ่านแม่ดูอยู่แอบใต้หมอนอ่านไม่ใครเห็นว่าเราแอบอ่านนะจริงๆพวกเราเวลาไปโชว์ที่ไหนก็จะมีแบบไปดูฟีดแบคอยู่แล้วครับว่าแบบเป็นปึ้งไหมคะที่แบบว่าแบบเฮ้ยเราได้ขึ้นแบบเวทีใหญ่ๆแล้วทุกคนก็แบบเหมือนรอดูวันนั้นก็คือแบบแฟนเพลงแบบทั้งแบบเพลงทั้งแฟนเราด้วยแล้วก็ใช่ครับก็อย่างที่บอกเลยครับว่างานทีป๊อปล่าสุดที่พวกเราไปครับก็เป็นครั้งแรกของพวกเราเลยครับที่ได้ไปออกงานของทีป๊อปคอนเสิร์ตเฟสซึ่งผลตอบรับก็คือพวกเราคุยกันเลยครับว่าเสียงแฟนคลับคือดังทะลุอินเอียร์เข้ามาเลยแบบทุกคนร้องเพลงอึ้งๆกันได้ทุกคนร้องเพลงเลิกกับเขาดังเหงาเป็นเพื่อนได้ครับก็ดีใจมากเลยครับที่ได้ผลตอบรับที่ค่อนข้างที่จะแฮปปี้เพราะว่าตรงนั้นก็มีทั้งแฟนคลับวงทีป๊อปวงอื่นเหมือนกันใช่แต่เขาก็ร้องเพลงเราได้ก็เพลงเราก็ดังเหมือนกันนะก็คุยกันอยู่ใช่ไหมครับพี่หงก็ดีใจตอนนี้เราดังหรือยังเราเฟมมั้ยยังเฟมมั้ยเราจะตอบแบบไหนดีถ่อมตัวไหมถ่อมตัวหน่อยถ่อมตัวเราดูกระแสต่อจากนี้แล้วกันก็เอาตัวรอดยินดีมากๆครับโอ้โหแต่หลังจากนี้เหมือนแบบว่างานเฟสติวัลที่ไหนก็จะมีชื่อไลน์แค่มาเลยตลอดเลยนะเป็นยังไงบ้างแบบเราคือแบบหนึ่งในศิลปินที่แบบทุกคนในการยอมรับแล้วอะไรเป็นหนึ่งในจริงๆก็ดีใจครับที่แบบได้เป็นส่วนหนึ่งของวงการทีป๊อปนะเพราะว่าวงการทีป๊อปเนี่ยก็คือกลุ่มมีรุ่นพี่หลายวงมากแล้วแต่ละวงคือแบบมีเสน่ห์ของตัวเองมากๆแล้วก็เก่งกันมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นอีกหนึ่งสีสันให้กับวงการทีป๊อปแล้วก็ผลักมันออกไปข้างหน้าก็เป็นกำลังใจให้ไลแคนด้วยใช่เพราะจริงๆเราคือน้องใหม่นะครับในวงการก็คือเวลาทุกครั้งที่มีคล้ายๆเหมือนทีป๊อปครับก็คือเราจะไปดูพี่ๆศิลปินแบบว่าคอยเปอร์ฟอร์มอะไรอยากดูว่าทำไมเขาเก่งกันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเราเห็นมาแบบตั้งแต่เรายังไม่เป็นศิลปินเราก็ชอบมากๆที่แบบว่าเขาได้เปอร์ฟอร์มอย่างแต่ก่อนเราเห็นน้องๆแล้วแอบเจอน้องๆตามแบบว่างานคอนเสิร์ตครับบ้างอะไรบ้างตอนนี้เราได้ขึ้นสเตจหลายสเตจแล้วมีอะไรบ้างก็แบบความฝันที่แบบเคยฝันไว้ก็ดีใจมากๆเลยครับรู้สึกว่าเราขึ้นสเตจบ่อยมากเดือนนี้แต่ว่าแบบว่าเหมือนดีแล้วดีแล้วดีแล้วอยากอยู่บนสเตจนานๆครับนี่ครั้งที่แล้วก็มีแค่ไป3เพลงรู้สึกว่าเออยังไม่จุใจขนาดนั้นก็แบบว่าเอออยากจะอยู่บนนั้นนานๆอะไรเงี้ยครับผมเราติดตามต่อไปเมื่อไหร่คะโอ้ยเราตรงอย่างนี้เลยนะตรงๆเลยเนาะสำหรับซิงเกิลต่อไปครับพี่วิลเลียมครับก็จริงๆเร็วๆนี้แน่นอนครับคือผมบอกว่าอาจจะแบบเป็นคัลเลอร์ใหม่ๆที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยฟังไม่เคยดูครับผมก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนได้ลองทำสิ่งใหม่ๆเหมือนกันเช่นบางคนไม่ถนัดอะไรหรือว่าถนัดอะไรก็แบบได้ทำมันออกมาใช่ครับกับซิงเกิลนี้นะครับก็รู้สึกว่าพวกเราไรแค่ยังคงสนุกกับการได้ลอง explore อะไรใหม่ๆครับเลยเชื่อว่าผลงานที่ทุกคนจะได้เห็นต่อจากนี้ในเร็วๆนี้นะครับก็น่าจะมีความสุขแล้วก็น่าจะภูมิใจในตัวพวกเราเหมือนกันครับเพราะว่าเราภูมิใจกับผลงานชิ้นนี้เหมือนกันพรุ่งนี้มีอะไรนะพรุ่งนี้แน่นะตอนเย็นนี้หรือเปล่าเย็นนี้เราก็ไม่ให้ความหวังเขาเราพูดไปเรื่อยเราเล่นพูดไปเรื่อยมาสักท่อนเลยไหมถ้างั้นถ้าจะไปกันแบบนี้พี่แกงอยู่ตรงโน้นคือทุกครั้งที่เราบอกว่าเร็วๆนี้มันเร็วจริงๆนะเร็วจริงใช่ถามถึงเวทีใหญ่ที่เราจะที่เราจะขึ้นเดินออกทัวร์บอสอ๋ออันนี้คือใหญ่มากเหมือนปีที่แล้วเขาจัดราชมังเนาะใช่โอ้โหแต่ปีนี้ก็มาจัดธันเดอร์โดมรู้สึกว่าก็ใหญ่ไม่แพ้กันไปลองสนามนิดนึงลองสนามนิดนึงหรือว่าเป็นการซ้อมเนาะใช่ใช่แต่ว่าก็ครับตื่นเต้นมากๆก็เป็นอีกงานใหญ่เหมือนกันที่แบบมีศิลปินทีป๊อปรวมถึงศิลปินเกาหลีด้วยครับที่มารวมตัวกันอยู่ที่ธันเดอร์โดมครับผมก็พวกเราก็จะเตรียมตัวไปอย่างดีครับเพื่อให้แบบว่า
ส่งต่อความสุขให้กับทุกคนครับผมที่ไปดูก็ฝากถึงชาวออโทเปียนที่ไปงานวันนั้นด้วยนะครับก็ถ้าอะไรแค้นคิดแล้วก็อย่าลืมมากี้หน่อยนะครับผมเย้เพราะเราก็สัญญาว่าจะนำโชว์ดีๆไปให้ทุกคนดูครับผมอย่างเพลงพิเศษที่เราชอบขึ้นมาสองเวทีแล้วเนอะครับผมจะมีเพลงไหนพิเศษสำหรับเวทีนี้หรือเปล่าใบ้หน่อยเอาใบ้ผมใบ้ครับใบ้ว่าว่าตีลังกาใบ้หน่อยเร็วตีลังกาตีลังกาป่ะไม่เป็นท่าไหมไม่เป็นท่าไหมตีลังกาก็สองไม่เป็นท่าไหมหนึ่งสองสามเฮ้ยรู้เลยเหรอรู้ละจะวิ่งแป๊บนึงเพลงห้ามใจนะครับว่าไม่ใช่โอ้แน่แน่เอาให้งงไว้ก่อนเอาให้งงไว้ก่อนรอดูครับรอเจอกันที่ออโต้ป๊อปครับเวอร์ชันเพลงใหม่นะห้ามใจเฮ้ยถามซิซี่ก่อนตอนนี้โอเคตอนนี้ทุกคำพูดของเรามีผลต่อสิ่งมากไม่เดียวรออยู่ข้างในเราไม่ถูกตอนนี้อย่างคิดว่าแบบอันนี้แอปเป็นแฟนที่ได้เกรดอะไรเขาจะเป็นยังไงถ้าเราปล่อยเพลงใหม่ตุยสักหนึ่งเลี้ยงอะไรนะตุยสักหนึ่งเลี้ยงสมมตินะสมมติว่าแบบแฟนๆดูสมมติปุ๊บดูเพลงใหม่หรอดูเพลงใหม่ผมนัดเอาพี่นัดสมมติปุ๊บเฮ้ยอะไรยิ้มอยู่ดิจิตอลฟุตบินเรียกว่าสองคนนี้มีความใกล้เคียงครับงั้นเราไปเราเอาไงนะอันนี้เวลาสื่อเยอะขนาดไหนครับผมกลัวจังเลยเตรียมจะร้องเพลงใหม่แล้วนะตอนนี้คือถ้าถามอีกนิดก็น่าจะไปแล้วครับเริ่มหลุดไปเรื่อยๆแล้วพี่ถามนิดนึงสิแบบว่าเราชอบแบบว่าเหมือนตีลังกาบนเวทีอะไรอย่างนี้เนาะที่คือตีตลกอ๋ออย่างเลโก้ก็3มั้ยต่ำอย่างเพลงอื่นๆก็3ครับผมเพลงหน้ากี่เท่าไหร่ครับ30เฮ้ยโดดตบหรือเปล่าก็อาจจะมีเรื่อยๆครับผมก็อยากอินพูฟสกิลของตัวเองไปให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันครับจาก3เป็น5เป็น5จาก7ไปเรื่อยๆครับผมไลแคนไม่อยู่กับที่อยู่แล้วครับฝากพวกเราซิงเกิลแล้วก็สเตทต่อไปก็ฝากพวกเราไลแคนทั้ง5คนด้วยนะครับกับเพลงเลิกกับเขาเดี๋ยวเราเป็นเพื่อนเมย์ไอแล้วก็เพลงอึ้มๆซิงเกิลล่าสุดของพวกเรานั่นเองนะครับและเร็วๆนี้นะฮะก็จะมีซิงเกิล3ของพวกเราแล้วก็รอติดตามได้ที่ไลแคน Official นะครับผมกับ YouTube Laser Music นะครับแล้วรอติดตามพวกเราแน่นอนเจอกันครับทุกคนขอบคุณครับมาครับ